คือก็ต้องตอบว่ามีวิกฤตค่อนข้างแน่แล้วก็มีมานานแล้วด้วยนะฮะเหตุที่ตอบอย่างนั้นเนี่ยคือว่าไปดูเรื่องของสัดส่วนการลงทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อรายได้ประชาชาตินะซึ่งตั้งแต่ช่วงก่อนต้มยำกุ้งเนี่ยเราสูงประมาณสัก40บางทีก็เคยบางปีขึ้นถึง 50% นะฮะแต่ว่าพอหลังต้มยำกุ้งปุ๊บเนี่ยมันตกเหลือประมาณสัก20กลางๆ24 25 26แล้วก็เป็นแบบนี้ต่อเนื่องมาเลยนะจนถึงปัจจุบันก็คือ20กว่าปีแล้วซึ่งไม่เคยเกินไม่น่าจะไม่ถึง30แล้วก็น่าจะต่ำกว่า30พอสมควรนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องถือว่าตกลงไปเยอะนะมีคำถามว่าแล้วถือว่าต่ำไปไหมนะเพราะว่าช่วงก่อนวิกฤตก็อาจจะคนจะบอกว่ามันสูงไปนะก็ลองไปดูเทียบกับประเทศอื่นๆนะถ้าเป็นประเทศที่มีเขาว่าจะพัฒนาไปได้เร็วอย่างเช่นพวกเกาหลีใต้อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเขาก็จะสูงกว่า30ต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็ต้องถือว่าหายไปอย่างน้อยสัก 6-7% เป็นอย่างน้อยเมื่อคิดต่อ GDP นะแล้วอย่าลืมว่ามันสะสมกัน20กว่าปีนะผลของการสะสมที่มันต่ำไป20กว่าปีเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่ที่เราใช้คำว่าปัญหาเชิงโครงสร้างของการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพราะว่าพอไม่มีการลงทุนเพียงพอนะฮะในเรื่องของตัวสินค้าที่เราผลิตนะมันก็จะมีภาพว่าเป็นสินค้าเก่าๆนะอย่างที่เราได้ยินกันมาบ่อยๆไม่ว่าจะเรื่องของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะซึ่งทุกวันนี้คนก็ใช้น้อยลงไปเยอะละคนก็ไปใช้เรื่องของโซลิดสเตทเรื่องอะไรต่างๆนะเราก็ไม่มีการปรับตัวตรงนี้เลยนะหรือล่าสุดที่เป็นประเด็นพูดคุยกันมาก็นั่งเยอะคือเรื่องของรถยนต์เพราะว่าของเราเนี่ยถือว่าเป็นแชมเปี้ยนทางด้านรถยนต์มาตั้งแต่สมัยอาจารย์สนองแล้วมั้งนะตั้งแต่แผน5แผน6ประมาณนั้นนะฮะก็เป็นแชมเปี้ยนมาตลอดแล้วเราก็เป็นเหมือนกับเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ตลาดข้างในก็ใหญ่ด้วยนะฮะแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปละนะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเรื่องของรถไฟฟ้านะพอเป็นรถไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยแล้วเราดันไม่มีฐานเรื่องรถไฟฟ้าคือสิ่งที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยการลงทุนที่ผ่านมาหลายสิบปีเนี่ยเป็นเรื่องของรถสันดาปทั้งสิ้นนะแล้วเราไม่มีการปรับตัวตรงนี้เลยแล้วเรามีเหมือนกับมีแผนรัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วมั้งแล้วก็บอกว่าจะมีเรื่องของ EV ภายในปี30จะเป็นเท่านั้นเท่านี้แต่มันก็เป็นแค่แผนแล้วมันก็ไปได้ไม่ถึงไหนนะอันนี้ก็เลยเป็นตัวที่น่าจะสะท้อนว่าทำให้การลงทุนมันก็เลยไม่มากพอนะเพราะว่าเป็นเรื่องของภาครัฐบาลเองการขับเคลื่อนนโยบายเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ได้มีความมุ่งมั่นเพียงพอนะฮะอันนั้นแต่นั้นก็เป็นปัญหาแค่ปัญหาด้านเดียวนะครับจริงๆถ้าถามผมเนี่ยคำถามว่าทำไมเราถึงไม่ลงทุนมากพอหรือไม่ลงทุนถูกประเภทนะฮะสำหรับผมแล้วเนี่ยคำอธิบายที่ผมชอบมากที่สุดคิดว่ามันมีพลังมากที่สุดผมว่าเป็นเรื่องของความพร้อมของบุคลากรของคนไทยเองมากกว่านะครับคือถ้าย้อนไปดูเนี่ยมันมีตัวเลขหนึ่งซึ่งไปดูเรื่องของโครงสร้างประชากรไทยนะซึ่งเรารู้ว่าเราสูงวัยอย่างรวดเร็วนะการสูงวัยอย่างรวดเร็วหมายความว่าจำนวนแรงงานที่ให้ใช้งานเนี่ยมันลดขนาดลงอย่างรวดเร็วอันนี้เป็นเรื่องของปริมาณแต่ตัวที่ซีเรียสกว่านั้นคือเรื่องของคุณภาพนะก็คือว่าแรงงานที่ยังพอจะทำงานได้มีการศึกษาไม่สูงนะถ้าไปดูเนี่ยตัวเลขของคนไทยที่มีการศึกษาไม่เกินนะฮะไม่เกินมัธยมต้นก็คืออาจจะจบแค่มัธยมต้นจบประถมบ้างประถมปลายประถมต้นบางคนก็ไม่ได้เรียนเลยพวกนี้รวมกันทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นประมาณ 67% ของประชากรไทยซึ่งมันเป็น2ใน3นะครับมันสูงมากและคำถามก็คือว่าคนที่จบไม่เกินม.3เนี่ยในโลกยุคใหม่เนี่ยจะตามทันไหมนะเทคโนโลยีใหม่ๆมาต้องการการเรียนรู้แต่ว่าพื้นฐานไม่มากพอนะเพราะว่าจบมาเรียนมาไม่สูงนะฮะประกอบกับที่เราก็รู้ว่าคุณภาพการศึกษาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีนะแล้วถ้าไปดูที่หน้ากังวลมากกว่านั้นก็คือว่าในประมาณสัก60กว่าเปอร์เซ็นต์ที่จบไม่เกินม.3เนี่ยในนั้นเนี่ย 40% อายุเกิน40แล้วเพราะฉะนั้น2เด้งคือเรียนมาก็ไม่สูงแล้วแถมอายุมากแล้วนะ2ปัจจัยเนี่ยทำให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังจะตามคนอื่นไม่ค่อยทันนะฮะแล้วเผลอๆถ้าไม่มีนโยบายที่ดีพอเนี่ยจะกลายเป็นภาระด้วยซ้ำนะผมว่าอันนี้เป็นเหตุที่มันโยงกับเรื่องการลงทุนทำไมผมถึงโยงกับเรื่องการลงทุนเพราะว่าผมคิดว่าโค
คนจะมาลงทุนในธุรกิจใหม่ๆนะธุรกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นเขาต้องการแรงงานที่มีทักษะที่มีศักยภาพสูงนะถึงจะทำงานกับเทคโนโลยีใหม่ๆได้ถ้าคุณเจอคนที่จบไม่เกินม.3 อายุเกิน40แล้วเนี่ยนะฮะคิดเป็น 40-50% ของประเทศเนี่ยมันไม่ค่อยมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้ใช่ไหมฮะจริงๆถ้าจำได้เมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วมั้งสมัยรัฐบาลที่แล้วเนี่ยจำได้ว่าเคยแจ็คหม่าเคยมาประเทศไทยนะก็ใช่คุณสมคิดไปชวนมามั้งนะเสร็จแล้วเนี่ยแน่นอนชวนมาปุ๊บก็อยากให้เขาลงทุนก็ไปคุยกับแจ็คหม่าเจรจากันดิบดีพาดหัวข่าวว่าโอ๊ยจะมาลงทุนละทุกคนก็ดีอกดีใจใหญ่จะมาแจ็คหม่าจะมาลงทุนประเทศไทยนะซึ่งเขาก็ลงทุนจริงนะแต่ว่าเขาลงทุนในอุตสาหกรรมซึ่งเขาน่าจะโลเทคคือกลุ่มเขาเนี่ยกลุ่มเขาใหญ่เขาก็จะมีประเภททั้งไฮเทคกลางๆกับไปทางโลเขาเลือกกลุ่มที่ไปทางกลางๆกับโลเนี่ยมาลงประเทศไทยนะแล้วในทริปเดียวกันที่เขามาประเทศไทยเนี่ยแจ็คหม่าไปมาเลเซียด้วยนะฮะแล้วเขาก็เจอรีเควสจากรัฐบาลมาเลเซียคล้ายๆกันมาลงทุนหน่อยสินู่นนี่ต่างๆเขาก็ลงทุนมาเลเซียจริงเขาลงทุนมาเลเซียในกลุ่มที่เป็นไฮเทคนะคนไปถามแจ็คหม่าว่าทำไมลงไฮเทคที่มาเลแล้วลงโลเทคที่ประเทศไทยแจ็คหม่าตอบชัดเจนเลยว่าประเทศไทยไม่มีคนที่มีคุณภาพมากพอที่จะโอเปเรตกับสินค้าที่เป็นไฮเทคได้งั้นคำตอบคือเรื่องของคนเรื่องของคนเพราะสำหรับผมแล้วเนี่ยผมว่าการที่ไม่ค่อยมีการลงทุนเนี่ยเพราะว่าถ้าจะลงทุนในสินค้าใหม่ๆซึ่งต้องการไฮเทคนะไม่ว่าจะเป็นคนลงทุนจะเป็นคนต่างประเทศแบบแจ็คหม่าหรือกระทั่งคนไทยเองเขาก็ไม่อยากจะลงทุนแล้วอะเพราะว่าไม่มีคนให้ใช้นะสังเกตว่าทุนไทยเองเนี่ยช่วงหลังก็ไปลงทุนต่างประเทศนะงั้นไม่ใช่ปัญหาของเราที่ไม่มีการลงทุนไม่ใช่ไม่มีเงินเรามีเงินนะเพราะว่าทุนไทยเองเขาก็มีเงินเหลือไปลงทุนต่างประเทศอ่ะแต่เขาเลือกไม่ลงทุนในไทยเพราะฉะนั้นปัญหาไม่ใช่การขาดเงินปัญหาคือการขาดคนที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการลงทุนในโลกยุคใหม่เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วผมว่าเป็นตัวบ่งชี้สำคัญเวลาเราพูดถึงเรื่องของเราติดกับต่างประเทศและได้ปานกลางนะการลงทุนที่ต่ำเนี่ยเป็นอาการของการติดกับดักประเทศและได้ปานกลางแต่ว่าตัวสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของ2เรื่องหนึ่งคือรัฐบาลไม่ได้มีนโยบายเชิงรุกที่มากพอใช่ไหมหรือมีนโยบายแต่ว่าไม่ได้ทำให้มันเกิดผลจริงจังแต่ตัวที่ผมคิดว่าสาหัสสากรรจ์กว่าคือเราไม่มีคนเพราะสองเรื่องนี้สมมติว่ารัฐบาลต่อให้นโยบายมีนโยบายดีแต่ถ้าคนมันไปไม่ถึงสุดท้ายมันก็ใช่ไหมมันก็ไม่สามารถลงทุนไปในเรื่องที่มันเป็นไฮเทคจริงๆได้ครับก็เลยเป็นปัญหานะประกอบกับอาจจะมีปัจจัยย่อยอื่นที่มันผสมลงด้วยเช่นการเมืองไม่ค่อยแน่นอนนะมีการเปลี่ยนขั้วนู่นนี่ไปมานโยบายก็ไม่ต่อเนื่องนะอีกเรื่องนึงซึ่งหลายคนให้เหตุผลว่าเป็นปัจจัยใหญ่ก็คือเรื่องของการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจไทยนะคราวนี้เศรษฐกิจถ้ามีการผูกขาดเยอะๆลองคิดซิว่านักลงทุนอยากจะมาลงทุนไหมถ้าเขาจะมาลงทุนเขาก็ต้องแน่ใจว่าเขาสามารถต่อสายติดกับกลุ่มที่ผูกขาดอยู่ปัจจุบันแต่เนื่องจากเขาผูกขาดเขาคงไม่อยากเปิดอ้าแขนรับใครเข้ามาเพิ่มขึ้นใช่ไหมเขาก็อยากจะกอบโกยในส่วนของเขาเองเขาก็เป็นโดยแมเนเจอร์ของทุกผูกขาดคือต้องทำอะไรที่มันแคบๆเฉพาะตัวเองก็จะไม่เปิดกว้างนะฮะคนที่เป็นทุนไม่ว่าจะเป็นทุนไทยหรือทุนนอกซึ่งไม่มีคอนเนคชั่นกับทุนผูกขาดเขาก็เลือกที่จะไม่มาเพราะถ้ามาปุ๊บเวทีมันไม่เท่ากันอะแต่มาปุ๊บเขารู้สึกว่าไอ้เขาอาจจะเสียเปรียบนู่นนี่ต่างๆเพราะทุนผูกขาดหมายความว่าเขาก็เข้าถึงกลไกของภาครัฐเขาก็จะมีต้านต่อหลายเรื่องนะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยหลายคนก็บอกนี่เป็นสาเหตุที่สำคัญอันหนึ่งที่ทำให้การลงทุนมันไม่ค่อยขยายตัวครับคืออันนี้ก็ตรงไปตรงมาแต่ว่ายากก็คือก็ต้องพัฒนาคนนะต้องพัฒนาคนคราวนี้แนวทางพัฒนาคนเนี่ยมันทำได้หลายแบบแบบที่อาจจะได้ผลช้านะก็คือไปพัฒนาเรื่องของคุณภาพการศึกษาอย่างที่เราพูดกันเนี่ยคะแนนพิซซ่าออกมาแล้วมันไม่ค่อยดีก็ลุกขึ้นมาพูดกันทีว่าจะต้องปฏิรูปการศึกษานู่นนี่ต่างๆนะแต่ว่าผมเองเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นทำต้องทำแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาเพราะว่ามันแก้ปัญหาช้าไปเราก็อาจจะแก้ปัญหาในสัดส่วนที่มันเล็กไปเพราะว่าที่พูดอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องของระบบการศึกษาได้นะคนที่ได้ประโยชน์คือคนที่เรียนอยู่ซึ่งผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก10ล้านเลยไม่ถึง10ล้านคนมั้งมันมีคนอีกกลุ่มนึงซึ่งออกจากโรงเรียนแล้วนะอายุสัก20ขึ้นนะไปจนถึง50 60อ่ะกลุ่มเนี้ยประมาณสัก30ล้านอ่ะ30 30 40ล้านอ่ะนะกลุ่มนี้เนี่ยไซส์มันใหญ่กว่ากันเยอะ
แล้วกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทักษะต่ำด้วยผลอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่ใช่ไหมเรียนน้อยนู่นต่างๆหรือกลุ่มที่กระทั่งเรียนสูงนะฮะแล้วก็อายุยังไม่มากพอเนี่ยเขาก็ยังอาจจะตามไม่ทันกับที่เป็นแบบเทคโนโลยีที่มันล่าสุดจริงๆคือก็อาจจะพอเรียนรู้เทคโนโลยีที่มันกลางๆได้แต่ว่าพอเป็นล่าสุดจริงๆเขาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้ปัญหาก็คือว่าปรับเรื่องของระบบการศึกษาก็ต้องทำไปแต่ว่าตัวที่จะได้ผลเร็วกว่าคือการมีเรื่องของนโยบายทักษะแห่งชาตินะที่ผมเรียกว่าเป็น National Skill Program ผมอันนี้เป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายมากเลยถ้าคุณทำสำเร็จหนึ่งคือมันตอบโจทย์ได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องไปรอว่าให้ปฏิรูปการศึกษาปุ๊บเด็กกว่าจะจบอีก5ปี10ปีถึงจะได้ใช้ประโยชน์เขาใช่ไหมฮะอันนี้จบแล้วอะทำงานแล้วอะเราหาคอร์สฝึกเขา6เดือนดีไม่ดีไม่ถึง6เดือนได้ซ้ำอย่างที่สิงคโปร์เนี่ยหรืออย่างอินโดนีเซียที่เขาทำเนี่ยเขาฝึกออนไลน์15ชั่วโมงแค่นั้นเองนะ15ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นคอร์สที่มันใช่คำว่าคอร์สที่ใช่คือเป็นคอร์สที่ตลาดต้องการจริงนะไม่ใช่อย่างประเทศไทยประเทศไทยในสิ่งที่ประเทศไทยทำพลาดก็คือว่าคอร์สที่อบรมที่เสนอให้มีการอบรมเนี่ยนะเป็นคอร์สที่ตลาดไม่ได้ต้องการเป็นคอร์สที่หน่วยราชการคิดขึ้นมาเองว่าตลาดต้องการแล้วก็ทำเป็นคอร์สบาลแล้วก็รีครูทคนมาเรียนซึ่งพอมาเรียนปุ๊บพอมันไม่ตรงกับที่ตลาดต้องการจริงมันประโยชน์มันก็ได้ไม่เต็มที่นะถ้าเป็นอย่างโครงการอย่างของอินโดนีเซียที่เขาเรียกว่าพรกจานะซึ่งก็จะคล้ายๆกับ Skill Future ของสิงคโปร์แนวคิดเขาคือชัดเจนว่าเป็น Demand Driven คำว่า Demand Driven ก็คือว่าประเภทของคอร์สนู่นนี่ต่างๆเนี่ยมันจะต้องเป็นมาจากฝั่งคนที่จะมาฝึกเรียนคนที่จะมาฝึกงานหรือเป็นเจ้าของกิจการซึ่งรู้ว่าพนักงานของเขาคนงานของเขาขาดทักษะอะไรอยู่เขาเป็นคนที่รู้คนนี้เป็นคนที่บอกมาว่าคอร์สอะไรที่ควรที่จะมีการออฟเฟอร์ไม่ใช่เป็นภาครัฐนะแล้วก็ทำนั่นเรื่องหนึ่งสองคือเขาทำเป็นสเกลใหญ่มากนะอย่างของอินเดียซีนี่เขาว่าคนกันทีเป็น10ล้านนะของเราเนี่ยทำเล็กๆน้อยๆนะเพราะฉะนั้น1ไซส์ก็เล็กสิ่งที่ทำมันก็ไม่แนวทางก็ไม่ถูกต้องเพราะมันก็เลยไม่ค่อยได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำคือผมว่าควรจะทำคล้ายๆกับอินโดนีเซียทำเป็น National Skill Future ซึ่งมันไซส์มันใหญ่เลยนะผมเสนอเลยว่าอบรมปีละ10ล้านปีละ10ล้านนะฮะแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนต้องอบรมทุกปีใช่ไหมฮะเพราะว่าอบรมไปปุ๊บเนี่ยจะนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยทักษะที่ได้เนี่ยก็หวังว่ามันไม่ได้ล้าสมัยทันทีใช่ไหมฮะอาจจะสัก3ปีค่อยล้าสมัยถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเราก็อบรมเนี่ย10ล้านเนี่ยทุก3ปีนะปีนี้10ล้านนี้ปีที่2อีก10ล้านชุดที่2ปีที่3 10ล้านชุดที่3พอปีที่4 10ล้านชุดแรกกลับมาอบรมใหม่นะเพราะว่าเขา3ปีแรกมันจะเริ่มล้าสมัยแล้วก็อบรมใหม่ไงจะมาเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วแบบนี้คือใช้งบเนี่ย10ล้านนะถ้า10ล้านเนี่ยแล้วตีซะว่าต่อหัวนะต่อหัวอย่างอินโดนีเซียเขาใช้ประมาณสัก 9,000 บาทของเราก็ตีซะว่า 10,000 บาทแล้วกันใกล้เคียงนะฮะโดยที่ 10,000 บาทเนี่ยเป็นค่าอบรมประมาณสัก 3-4,000 บาทแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าค่าเสียโอกาสเพราะคนจะมาอบรมเนี่ยหมายว่าเขาต้องทิ้งงานที่มีอยู่ต้องลางานอบรมนู่นนี่ต่างๆก็เป็นค่าเสียโอกาสนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าไม่มีค่าเสียโอกาสเนี่ยเขาจะไม่มาอบรมแต่เขาจะไม่อบรมก็ตีสว่างงบประมาณสัก 10,000 ล้านบาทนะ10ล้านคนก็คือปีละแสนล้านปีละแสนล้านถามว่ามากไหมเราทำดิจิทัล 500,000 ล้านใช่ไหมฮะด้วยประโยชน์ซึ่งอาจจะมีประโยชน์แค่3เดือน6เดือนนะแต่ถ้าอย่างนี้ปุ๊บปีแรก10ล้านนะฮะ100,000 ล้านบาท10ล้านถ้าเกิด10ล้านนั้น productivity เขาขึ้นไม่ต้องมากขึ้นสัก 5% 10% GDP เพิ่มทั้งเท่าไหร่ใช่มั้ยปีถัดไปอีก10ล้านได้แบบนี้อีก10ล้านคนอีก100,000ล้านได้แบบอีก10ล้านคนแล้วทำนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ rolling ไปใช่มั้ยผมว่าหาเงินปีละ100,000ล้านเนี่ยมันหาได้นะเพราะตัวนี้มันก็มีโครงการซึ่งเป็นโครงการอบรมอยู่แล้วนะฮะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจใช้งบเท่าไหร่ตีซะว่าหลัก 10,000 ล้านแล้วกันนะแล้วก็ convert ตรงนั้นซึ่งไม่ใช่ demand driven เป็น supply driven ซึ่งมันไม่ถูกทางใช่ไหมก็มาใช้นี้หาเงินเพิ่มอีกสัก 9,000 ล้านบาทแค่นั้นเองนี่เป็นต้นนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไม่เท่าที่ 90,000 ล้านบาทนะก็ไม่ได้เป็นภาระอะไรมากมายแล้วก็จัดสรรงบประมาณให้ดีเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องที่มันตอบโจทย์เร็วกว่าการไปปฏิรูปการศึกษาซึ่งอันนี้ก็ต้องทำนะต้องทำอันนั้นทำโดยไม่ต้องใช้เงินเพิ่มเพราะปัญหาไม่ใช่เรื่องของการขาดเงินแต่เรื่อง skill program เนี่ยจำเป็นต้องมีการลงงบประมาณแล้วผมว่าถ้าไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสตอรี่แบบแจ็คหม่าที่บอกมาแล้วไม่ลงทุนในไฮเทคมันก็เริ่มค่อยๆหายไปเพราะคนไทยเริ่มเก่งขึ้นแล้วใช่ไหมฮะแล้วจะไม่ใช่แจ็คหม่าอย่างเดียวคนไทยเองที่ขนเงินไปลงทุนต่างประเทศก็ไม่ขนแล้วเพราะว่าประเทศไทยมีคนให้ใช้แล้ว
ครับอย่างนี้บอกว่าเป็นแนวทางที่มันถูกต้องคือคำว่าถูกต้องก็คือหมายว่าต้องไปลงทุนในเทคโนโลยีใหม่นะที่เป็น new industry นะอย่างตัวอย่างที่ยกไปเรื่องของ solid state เรื่องของ EV แต่จะมีเรื่องอื่นด้วยอย่างเช่นเรื่อง life science อย่างเงี้ยเพราะ life science เนี่ยจริงๆไทยเนี่ยมีฐานทางด้านนี้ดีนะเพราะเรามีเรื่องผู้เชี่ยวชาญทางด้าน life science พอสมควรแต่ว่าเรายังไม่ได้พัฒนาตรงนั้นจนกระทั่งเป็นอุตสาหกรรมนะยาตัวใหม่ๆอุปกรณ์ทางการแพทย์ใหม่ๆนู่นนี่แต่ไบโอโลจีใหม่ๆนะพวกนี้ผมว่ามันอยู่ในวิสัยที่เราจะทำได้หลายเรื่องอาจจะไม่ต้องไปถึงกับแบบโอ้เป็นเทคโนโลยีที่มันล่าสุดของโลกซึ่งอันนั้นยากแต่ว่าเราสามารถเริ่มจากที่เราอย่างน้อยดีกว่าทุกวันนี้ซึ่งมันไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยขึ้นมาสักเท่าตัวเนี่ยแค่นี้ผมว่าภาพมันก็เปลี่ยนละนะหรืออย่างเรื่องของ climate change ใช่ไหมฮะซึ่งหมายความมันก็ต้องไปเรื่องของ BCG ไอ้ BCG มันก็จะมีช่องไหนตั้งเยอะซึ่งสามารถลงทุนได้และนี่มันเทคโนโลยีใหม่จริงๆและ skill future ที่ผมพูดมาสักครู่อย่างเงี้ยลองฝึกทักษะซึ่งสามารถไปทำงานในเซกเตอร์ซึ่งเป็น BCG ได้ยกตัวอย่างจะมาหรือเป็นเรื่องของ life science industry ได้อย่างเงี้ยถ้างั้นปุ๊บคนที่ทำเงินมีเงินอยู่ไม่ว่าคนไทยหรือว่าต่างชาติเนี่ยเขาก็พร้อมจะมาลงทุนแล้วก็เอาคนพวกนี้ซึ่งได้รับการฝึกฝนดีขึ้นมาทำงานกับเขานะครับเราจะจีบเงินสักก้อนนึงไปจ้างนักวิทยาศาสตร์ชั้นยอดของโลกมาเลยก็ได้ผมอยากเห็นนะจ่ายเงินเขาไปเดือนละ10 ล้านแต่ว่าถ้าเป็นท็อปของโลกเนี่ยผมว่าดึงมานะคือพวกนี้บางทีเงินไม่ใช่สำคัญนะที่เขาไม่มาไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่มีเงินจ่ายนะบางทีตอนเราเป็นเงินจ่ายเนี่ยที่ว่าต้องการคือสภาพแวดล้อมการทำงานซึ่งดีมีแล็บที่ดีให้เขามีลูกมือเก่งๆให้เขานู่นนี่ต่างๆนะซึ่งเราก็ต้องสร้างคนไอ้สกิลฟิวเจอร์เนี่ยจะสร้างลูกมือชั้นดีให้กับเขาได้จากรัฐบาลนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มค่อยๆขยับจากที่ว่าโอเคท็อปของสเตทออฟเดอะอาร์ตของโลกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราอยู่ที่ค่อยๆขยับขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าภาพมันเป็นแบบนั้นเนี่ยผมว่าการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆในอุตสาหกรรมใหม่ๆเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเราต้องรีบทำเพราะว่าคนเราน้อยลงอย่างรวดเร็วเราเป็นเรื่องของเอจิ้งเด็กเกิดน้อยลงนู่นนี่ต่างๆนะครับคือรถโชว์ทำได้แล้วผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าไปทำก็ดีนะเพราะว่าอาจจะเป็นว่าเราเนี่ยตกหล่นจากสายตาของเวทีโลกมานานเราไปรถโชว์เขาจะได้รู้จักเราแต่ว่าพอเขารู้เราต้องแน่ใจพอเขารู้จักเราปุ๊บเรามีของอยู่ในมือจริงๆนะหลังจากที่ก็ศึกษาแล้วโอเคเราเรียกความสนใจเขาช็อตแรกได้ละพอเขามาศึกษาเราปุ๊บเนี่ยเขาต้องแน่ใจว่าพอศึกษาเชิงลึกปุ๊บเนี่ยเขาอยากมาจริงๆไม่ใช่ว่าไปรถโชว์ปุ๊บโอ้ทำอีเวนต์ดีดูตกแต่งสวยงามคุยกันดีอาจจะสนใจช็อตแรกแต่พอมาศึกษาจริงๆปุ๊บอาไม่มาละเหมือนที่แจ็คหมาเนี่ยแจ็คหมานี่ยิ่งกว่าโรดโชว์นะเขามาถึงนี่เราเตรียมดูต้อนรับต่างๆเพราะฉะนั้นขั้นตอนโรดโชว์เนี่ยสำหรับแจ็คหมาเนี่ยเราลงลึกกว่านั้นเยอะแต่มาสุดท้ายเขาก็ไม่เอาไฮเทคมาลงเราเพราะว่าพอเขาศึกษาปุ๊บเราไม่พร้อมเพราะนี่ต้องทำสองเรื่องพร้อมกันโรดโชว์จะทำก็ได้แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นครับคือหนึ่งก็ต้องทำในเรื่องที่ถูกทางอย่างที่พูดเมื่อสักครู่ใช่ไหมฮะก็ต้องใช้เงินอย่างถูกเรื่องถูกราวใช่ไหมไม่ใช้เงินในเรื่องที่มันสามารถสร้างคนสร้างศักยภาพได้จริงๆเรื่องคนก็เป็นเรื่องหนึ่งหรือเรื่องอื่นๆด้วยการทำเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ลงให้มันดีที่ผมอยากจะใช้คำว่าเป็นดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์นะเพราะว่าอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยคำเนี้ยไม่เหมือนสมัยก่อนที่ไปตัดถนนไปทำในไฟฟ้านู่นนี่ต่างนั่นคือยุค 30-40 ปีที่แล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องเป็นดิจิทัลแล้วทำยังไงอินเทอร์เน็ตจะไปอย่างทั่วถึงต่อให้ทุกซอกทุกมุมประเทศไทยก็ต้องเข้าถึงสัญญาณได้และเป็นสัญญาณชั้นดีอย่างน้อย 4G 5G ได้ยิ่งดีเป็นต้นพวกนี้เป็นเรื่องที่เป็นอินฟราสตรักเจอร์ซึ่งมันต้องมีนะพวกนี้เป็นเรื่องที่คงจะต้องทำไปพร้อมๆกันนะแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องไม่ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยตรงนี้ก็ต้องต่อเนื่องอาจจะยากที่สุดยากที่สุดนะเพราะว่าการผูกขาดไทยมันมักจะมีภาพมันโยงกับอำนาจทางการเมืองด้วยจะว่ามันมีเรื่องของอุปถัมภ์นู่นนี่ต่างๆในแวดวงการเมืองต่างๆตราบใดที่ตรงนั้นเนี่ยยังไม่สามารถลบภาพตรงนั้นออกไปได้น่าจะยากนะฮะคือก็คงจะต้องหวังการเมืองใหม่นะการเมืองใหม่ประเภทที่มาของอำนาจไม่ได้มาจากทุนอีกต่อไปนะเช่นสมมติว่าการเลือกตั้งอย่างเงี้ย
การเลือกตั้งที่ผ่านมาคนที่ชนะการเลือกตั้งคืออาจจะเป็นคนที่มีได้รับการซัพพอร์ตทางการเงินสูงจังหวะก็เลยชนะการเลือกตั้งมันก็เลยเปิดโอกาสให้ทุนเข้ามามีบทบาทนะในการเลือกว่าใครจะได้รับการเลือกตั้งซึ่งแน่นอนพอได้รับเลือกตั้งปุ๊บก็ต้องเฟเวอร์เขาใช่มั้ยเออนะถ้าภาพของการเลือกตั้งมันเริ่มเปลี่ยนไปว่าคนที่ชนะการเลือกตั้งไม่จำเป็นต้องอาศัยเงินนะเช่นไม่ใช่บ้านใหญ่ไม่ใช่นู่นนี่ต่างๆนะผมว่าตรงนี้อาจจะเริ่มค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ต่ออย่างนั้นก็ต้องใช้เวลาเพราะมันยังมีเรื่องของระบบทุนประกาศเนี่ยอำนาจเขาไม่ได้อยู่ที่เรื่องของนักการเมืองอย่างเดียวที่ผ่านการเลือกตั้งเขาอยู่ในกลุ่มข้าราชการด้วยนู่นนี่ต่างๆซึ่งโอ้อันนี้เยอะเลยนะอธิบดีหัวหน้ากองนู่นนี่ต่างๆเนี่ยอะไรเนี่ยเฟเวอร์ใครเป็นต้นอย่างเงี้ยพวกนี้เป็นเรื่องที่คงจะต้องตามไปแก้ตามไปล้างอีกเยอะนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องยากแต่ว่าก็ต้องทำพอมันลงทุนไม่เยอะใช่ไหมฮะแล้วก็คลิปลงทุนในเรื่องเก่าๆนะแล้วพอพวกนี้มันเริ่มสูญเสียความสามารถในการแข่งขันส่งออกไม่ค่อยได้นู่นนี่สภาพส่งออกเราแย่มาหลายปีแล้วนะเพราะฉะนั้นการส่งออกไม่ได้ภาครัฐเราก็เล็กนะขาดทุนเล็กอะเก็บภาษีไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นจะเอาทายสายภาครัฐมากระตุ้นการกระตุ้นเศรษฐกิจมันก็ยากนะฮะก็มีเรื่องของการบริโภคแต่การบริโภคส่วนใหญ่มันก็จะตามมันเป็นตัวตามมากกว่าเราไม่ได้เป็นเศรษฐกิจแบบอเมริกาซึ่งใหญ่จนกระทั่งการบริโภคสามารถนำเรื่องของโกรทได้ของเราเนี่ยโกรทจะนำการบริโภคมากกว่าคือต้องโกรทก่อนถึงจะมีการบริโภคตามมาซึ่งโกรทก็มาจากการลงทุนอาจจะมาจากภาครัฐนะเป็นต้นครับซึ่งตอนนั้นถ้าไม่มีตรงนั้นเนี่ยมันก็จะยากผมคำตอบก็คือไม่นะเพราะนี่คือตัวเลขชัดเจนว่าที่เราส่งออกน้อยลงเรื่อยๆนะเพราะว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยเป็นสินค้าซึ่งโลกเขาต้องการน้อยลงนะเพราะว่าเป็นสินค้ารุ่นเก่ายุคเก่านะเพราะฉะนั้นก็คือไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกแน่นอนนะซึ่งวันนี้ก็ย้อนกลับไปเรื่องที่เราคุยกันว่าไม่ได้มีการลงทุนในเรื่องใหม่ๆนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยล้าสมัยหรือเรื่องเทรนด์ใหญ่ๆอื่นๆเนี่ยที่พูดไปแล้วอย่างเช่นเรื่องของ BCG นะต่างๆเป็นต้นพวกนี้เรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการลงทุนในส่วนนั้นนะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้มันไม่ทันการเปลี่ยนแปลงโลกตัวเราก็ต้องชื่นชมด้วยนะเขาก็ยังปรับตัวภายใต้คอนสตรีนที่เขามีอยู่ใช่ไหมฮะซึ่งมันก็มีคอนสตรีนหลายเรื่องนะเรื่องคนที่ไม่พอใช้เนี่ยการไอ้ว่าคนไม่พอใช้นี่คือกระทบไปอย่างชนแน่นอนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยากจะปรับตัวปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะไปได้ไม่ค่อยไกลนะหรือเรื่องอื่นๆเรื่องกฎระเบียบของภาครัฐนู่นนี่อันนี้ก็พูดมาบ่อยแล้วใช่ไหมเวลาเขาอยากจะขยับตัวไปเรื่องแนวทางใหม่ๆอย่างนี้อะไปติดกฎระเบียบของรัฐนู่นนี่ต่างๆนั่นทำไม่ได้นี่ไม่เพราะอะไรต่างมันก็จะมีเรื่องนี้อยู่ที่เราพูดกันเรื่องของ ease of doing business อย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าตรงนี้ไม่แก้เนี่ยไม่ว่าการลงทุนเก่าหรือการลงทุนใหม่มันก็จะเกิดช้านะเป็นต้นครับคืออันนี้มันทำให้บทบาทการคลังเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆนะเพราะพอรายได้ไม่เข้าปุ๊บรายจ่ายก็ต้องถูกจำกัดจำกีดไปด้วยแล้วอย่างที่เราทราบรายจ่ายก็เป็นรายจ่ายเงินเดือนของข้าราชการซะเยอะจะมากมันก็เหลือที่งบลงทุนจริงๆไม่มากแล้วงบลงทุนเป็นนั่งไล่ดูจริงๆมันก็มีจำนวนไม่เยอะจำนวนไม่น้อยซึ่งไม่ใช่การลงทุนจริงๆแต่เรียกว่างบลงทุนเห็นต้นไอ้ลงทุนจริงๆเนี่ยผมว่าดีไม่ดีไม่ถึง 10% มั้งนะแล้วถ้าฝั่งรายได้มันยังคงลดลงคือตอนนี้รายได้ภาษีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP เนี่ยเดิมมันอยู่สัก 10-7-18 นะฮะแล้วก็ลงเหลือสัก 10-6-17 ทุกวันนี้เหลืออยู่ 13-14 แค่นั้นเองนะงั้นตรงนี้เนี่ยมันมีข้อจำกัดทันทีนะแล้วยังมาเจอฝั่งเนี่ยที่ว่ามันมีเรื่องของนโยบายหาเสียงที่มันใช้เงินในเรื่องที่มันไม่น่าจะใช่อย่างเงี้ยเงินก็มีให้ใช้น้อยลงแล้วก็ยังไปถูกเบียดบังไปใช้ในเรื่องที่มันไม่เหมาะไม่ควรเงินที่มันควรใช้ในเรื่องที่ถูกตามก็เกือบจะไม่เหลือนะเรื่องของ National Skill Program ที่พูดมาสักครู่นี่นะอยากให้เกิดนะแต่ถ้าให้ผมเดานะเกิดยากมากเขาก็จะตอบว่าไม่มีเงินบอกไม่มีเงินเพราะว่าต้องไปทำเรื่องที่หาเสียงไว้ก่อนเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำสองเรื่องสองด้านฝั่งนี้ก็ต้องเพิ่มรายได้ภาษีให้มากขึ้นใช่ไหมฝั่งนี้ก็ต้องดูเรื่องของการใช้จ่ายให้มันอย่างระมัดระวังนะไอ้ฝั่งนี้เนี่ยก็ต้องทำได้หลายเรื่องที่แน่ๆคือว่าต้องเก็บภาษีจากคนรวยมากขึ้น
นะอันนี้เป็นเรื่องที่ขาดไปนะเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งมีเรื่องของการลดหย่อนนู่นนี่ซึ่งคนมีรายได้สูงได้ประโยชน์ตรงนี้ก็ต้องมีการรีวิวต้องมีการทบทวนใช่ไหมฮะแต่อีกตัวนึงที่ผมพูดมาหลายเวทีแต่คนบางทีไม่ชอบคือเรื่องของการเพิ่มภาษีแวดนะที่คนไม่ชอบเพราะคนบอกว่ามันเป็นภาระของคนจนนะซึ่งถ้าถามบอกว่าเป็นภาระต่อคนจนไหมว่าถ้าเราไปคิดว่าถ้าต้องจ่ายภาษีแวดเนี่ยคิดเป็นเงินบาทนะอย่างสมมติผมซื้อน้ำสักแก้วหนึ่งนะตีต่างว่า80บาทใช่ไหมกาแฟก้าวหนึ่ง80บาทคนก็มาดูว่าไอ้ที่80บาทเป็นภาษีแวด 7% ใช่ไหมฮะก็ประมาณสัก6บาทอะไรประมาณนั้นก็บอกว่าคนรวยซื้อก็จ่าย6บาทคนจนซื้อก็จ่าย6บาทจ่ายเท่ากันแต่ว่าฐานเงินเดือนของฐานรายได้ของคนรวยคนจนต่างกันเยอะแล้วพอเราคิดเป็นอัตราภาระภาษีก็คือเอาเนี่ย6บาทไปหารด้วยรายได้มันก็เลยมีภาพว่าคนจนเนี่ยภาระคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ละสูงมากถามว่าจริงไหมจริงนะแต่ว่าอย่าลืมว่า1มันมีเรื่องของสินค้าหลายตัวซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีซึ่งเป็นสินค้าซึ่งคนจนเป็นผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่อาหารสดนู่นนี่ต่างๆนะต้องเอาตรงนี้เข้ามาคำนวณด้วยนะถ้ามาคำนวณปุ๊บนะฮะแล้วไปดูเรื่องของหรืออย่างถ้าคุณขายของในตลาดสดนู่นนี่ต่างๆนะก็ไม่เจอแวดนะเป็นต้นเคยคำนวณแล้วเนี่ยไอ้เรื่องที่บอกว่าคนจนตายจ่ายมากกว่าจริงแต่ว่าห่างกันนิดเดียวอัตราภาษีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ห่างกันสัก 1% มั้งไม่ได้มากขนาดนั้นอันนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะอีกมิตินึงซึ่งคนลืมไปคือถ้าไม่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ล่ะถ้าคิดว่ารัฐบาลเก็บภาษีแวตปีนึงได้ที่ต่างว่า 200,000 ล้าน 200,000 ล้านบาทมาจากกระเป๋าคนรวยหรือคนจนผมเคยคำนวณนะมาจากกระเป๋าคนรวยประมาณ 80% คือ 200,000 ล้านบาทเนี่ย 106,000 มาจากกระเป๋าคนรวยคือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันน้อยแต่เนื่องจากของที่เขาซื้อแต่ละอย่างเนี่ยมูลค่ามันสูงไงจะมามูลค่ามันสูงซื้อรถทีซื้ออะไรทีเนี่ยซื้อเปียโน 200,000 บาทอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้น 6-7% ของตรงนั้นเนี่ยคิดเป็นเม็ดเงินแล้วมันสูงนะเพราะฉะนั้นในแง่เม็ดเงินเนี่ยยังออกจากกระเป๋าคนรวยมากกว่าคนจนช็อตที่3นะที่ผมจะเสนอคือถ้ากลัวเรื่องเป็นภาระคนจนจริงๆนะผมก็เสนอแนวคิดที่ว่าผมใช้คำว่าขออนุญาตเป็นภาษาอังกฤษนะมันผมใช้คำว่า political earmark ของ VAT คำว่า political earmark ของ VAT หมายความว่าให้รัฐบาลขึ้นภาษี VAT สมมติว่าขึ้นภาษี VAT เนี่ยขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ที่ต่างว่าขึ้นเนี่ยมีผลทำให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นแสนล้านบาทโอเคถ้าใช้ตัวที่ผมเมื่อสักครู่นะแสนล้านบาทเนี่ยออกจากกระเป๋าคนรวย 80,000 แต่ก็ออกจากกระเป๋าคนจน 20,000 นะแล้วคนจนต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น 20,000 ล้านบาทละผลที่เกิดมากคือว่ารัฐบาลให้สัญญากับประชาชนว่าฉันขึ้นแบบนะฉันได้เงินเพิ่มขึ้นแสนละแต่แสนล้านบาทนี่จะถูกจับจ่ายใช้สอยทั้งก้อนเพื่อคนจนเท่านั้นแล้วผูกโครงการไปผูกโครงการไปเป็นโครงการอะไรที่คนจนได้ประโยชน์แล้วเงินมันขาดมือนู่นนี่นะหรือเรื่องที่มันได้ประโยชน์จริงๆอย่างสกิลโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยนะสกิลโปรแกรมถ้าเราทาร์เก็ตไปกลุ่มคนที่การเรียนการศึกษาไม่สูงอย่างเงี้ยมันก็มีภาพของคนรายได้น้อยใช่ไหมฮะพอเอาเงินเนี้ยไปทำเรื่องของสกิลโปรแกรมต้องการปีละแสนล้านใช่ไหมฮะอันนี้ได้เพิ่มมาแสนล้านบาทเอาแสนล้านบาทมาใช้รุ่ยตีทันทีคนจนได้เปรียบมากกว่านั้นเนี่ยหักกบลบหักกบนะคนจนจ่ายเพิ่มขึ้นจริง20,000ล้านบาทแต่ได้คืนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วย100,000คนจนกำไร80,000ใช่ไหมฮะอันนี้ผมใช้คำว่า political earmarkนะซึ่งอาเบะที่ญี่ปุ่นเคยทำนะเราก็น่าจะทำได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยข้อครหาที่บอกว่าเอ้ยอย่าขึ้นเลยเพราะว่าคนจนจะต้องแบกรับภาระมากขึ้นเนี่ยบอกว่ามันสามารถทำจนผลประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นตกอยู่ในมือคนจนเป็นหลักแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องที่โอ้รายได้ภาษีมันต่ำคือคุณจะหวังให้รายได้ภาษีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ขึ้นถึง 20% โดยไม่ขึ้นแบบเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยนะฮะไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ซึ่งขึ้นถึง 20% แล้วแม้ 7% อย่างเราขยายฐานทำได้หลายเรื่องมากเลยนะมันก็จะมีมาตรการที่ดูมันเล็กๆน้อยๆแต่ก็สำคัญนะอย่างเช่นบอกไปเลยว่าคนไทยทุกคนต้องยื่นเสียภาษีคือทุกวันนี้ที่มันถามมันหดไปเนี่ยเพราะว่ามีคนไม่เสียภาษีเยอะเพราะเพิ่นมันมีช่องโหว่ตามกฎหมายอยู่ช่องนึงนะฮะมันมีกฎหมายในประมวลรัษฎากรเนี่ยบอกว่าคนที่รายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อปีไม่ต้องยื่นเสียภาษีคำถามคือสรรพากรรู้จริงๆมั้ยว่าใครถึงไม่ถึง 30,000 ถ้าในระบบอาจจะพอเดาอาจจะพอไปตรวจเช็คได้ถ้านอกระบบไม่มีทางเลย
นอกระบบนี่มีคนรายได้เกิน 30,000 แต่ว่าไม่ยื่นนะฮะสรรพากรไม่มีกำลังจะไปตรวจหรอกฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่มีรายได้สูงพอจ่ายได้แต่ว่าเนื่องจากมันมีช่องตรงนี้ปุ๊บเขาก็ไม่ยื่นพอไม่ยื่นปุ๊บพวกนี้ก็ออกจากอยู่นอกระบบภาษีไปที่บางคนอาจจะมีรายได้เลยทั้งปีอาจจะแสน 200,000 บาทเลยด้วยซ้ำใช่ไหมแต่ไม่เคยต้องเสียภาษีเลยเพราะสรรพากรไม่มีกำลังคนพอที่จะไปตรวจจับได้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการหรือเรื่องของการเรื่องลดหย่อนต่างๆที่พูดก่อนหน้าอันนี้ก็ถือเป็นการขยายฐานแบบหนึ่งคนเราไม่ได้เพิ่มแต่ว่าฐานเงินเดือนของเขาที่จะต้องมาเป็นรายได้พึงประเมินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะตรงนี้มันก็เป็นการขยายฐานภาษีแบบหนึ่งครับก็อย่างเช่นในเรื่องที่ว่าด้วยรายการทางเนี่ยสมมติเราพูดเรื่องของการพัฒนาคนใช่ไหมฮะเขาก็จะทำสกิลโปรแกรมนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วเรื่องของการสื่อสารอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าเป็นเรื่องของการเพิ่มศักยภาพของคนโดยที่เราไม่ค่อยคิดถึงมันนะคือเรื่องของนโยบายความคุ้มครองทางสังคมหรือนโยบายสวัสดิการนะเพราะว่านโยบายตรงนี้เนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าประกันสังคมซึ่งทุกวันนี้มันไม่ครอบคลุมผมเคยเสนอแล้วว่าไอ้มาตรา40ของประกันสังคมเนี่ยซึ่งเป็นประกันโดยสมัครใจออกแบบสำหรับแรงงานนอกระบบแล้วเขาไม่ค่อยเข้าทำไมรัฐบาลไม่จ่ายให้เขาเลยล่ะเงินแค่70บาท150บาท300บาทนะฮะมาตรา40เนี่ยนะรัฐบาลจ่ายไปเลยอาทิตย์แต่ว่าจ่ายไป150บาทตัวกลางแล้วกัน150บาทใช่ไหมฮะคิดเป็นเงินมาไม่เยอะนะฮะแล้วก็ไปออกแบบหรืออาจจะว่ามาตรา40วงเล็บ4ก็ได้จะไปนั่งไล่ดูว่าคนจนต้องการอะไรซึ่งเพราะว่าอันนี้มันมีประโยชน์อะไรเพราะว่าคนจนเนี่ยใช้ชีวิตภายใต้ความเสี่ยงหลากหลายรูปแบบนะหนึ่งในเรื่องนะซึ่งคนจนชอบมากนะแล้วคนชั้นกลางไม่เคยรู้นะฮะเรื่องชาปนกิจนะเรื่องใหญ่ว่าสำหรับเขานะแล้วบางคนเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินเพราะว่าเพิ่นเจ้าผู้ใหญ่เสียพ่อแม่เสียแล้วต้องเอาเงินเนี่ยหาเงินไปชาปนกิจแล้วถ้ามีเงินแบบก็ต้องไปกู้แล้วก็เป็นหนี้นอกระบบดอกเบี้ยอาเลยอะถ้าเรามีระบบประกันสังคมซึ่งบอกว่าถ้าเสียปุ๊บรัฐบาลหรือโครงการประกันสังคมจ่ายให้ทั้งนั้นชีวิตเขาสบายขึ้นเยอะเขาไม่ต้องเป็นหนี้ไม่ต้องไปเจอดอกเบี้ยแพงๆแล้วการที่คนไม่เป็นหนี้เนี่ยหมายความว่าเขาสามารถที่จะมีเรี่ยวแรงในการทำงานหรือไปเริ่มธุรกิจใหม่ๆได้นะไม่ใช่ว่าต้องขาดเงินทุนเพราะว่าเงินทุนมันหายไปเพราะว่าไปเจอค่าชาปนกิจเนี่ยไอ้เรื่องประเภทเนี้ยอันนี้คือแนวคิดเรื่องของการประกันสังคมนะแล้วก็พยายามครอบคลุมให้คนทั้งหมดเลยอาจจะว่ามาตรา40วงเล็บ4อะไรก็ว่าไปนะเป็นต้นเพราะว่าเนี่ยคิดเป็นงบประมาณไม่ได้เยอะหรอกนะครับหรือการช่วยกลุ่มเปราะบางกลุ่มชายขอบอย่างเงี้ยพวกนี้ก็ต้องทำอย่าง aggressive มากขึ้นแล้วให้แน่ใจว่าถึงตัวคนจริงๆไม่มีการตกหล่นทุกวันนี้จะมีการตกหล่นเยอะมากนะครับคือนโยบายที่เป็นเขาเรียกว่าผมเรียกว่าเสาหลักที่3อ่ะของระบบความคุ้มครองทางสังคมอ่ะเสาหลักที่1คือเรื่องของการเพิ่มศักยภาพการศึกษาสกิลที่พูดถึงอันที่2คือประกันสังคมเสาหลักที่3คือเรื่องของความช่วยเหลือทางสังคมช่วยกลุ่มเปราะบางอันนี้มีการตกหล่นเยอะนะยกตัวอย่างที่ผมผลักดันมาตลอดเกือบ20กว่าปีแล้วมั้งเรื่องของเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดใช่มั้ยฮะเพราะว่าไปให้แบบว่าคัดกรองอ่ะให้เฉพาะเด็กที่ยากจนนะฮะปัญหาก็คือว่าฟังดูดีแต่ปัญหาคือเด็กยากจนตัวจริงกับไม่ได้เงินอันนี้คือตกหล่นนะแล้วอันนี้ซีเรียสเพราะว่า เด็กไทยเกิดน้อยลงแล้วที่ยังเกิดอยู่เนี่ยนะฮะสมมติเด็กเกิดประมาณสักไม่ถึง 500,000 คนต่อปีแล้วนะในนั้นประมาณสัก 60-70% นะประมาณสัก 300,000 คนเนี่ยเกิดในครอบครัวที่ผมเรียกว่าเป็น bottom 40ครอบครัวระดับล่าง 40% ล่างรายได้น้อยกลุ่มรายได้น้อยหมายความว่าเขาครอบครัวเขาไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูเขาจนเต็มศักยภาพได้เราเด็กเกิดน้อยลงจำนวนเกินครึ่งจะโตมาอย่างไม่เต็มศักยภาพเพราะครอบครัวไม่เพราะฉะนั้นเมื่อครอบครัวไม่พร้อมรัฐก็ต้องเข้าไปใช่ไหมแล้วเพราะฉะนั้นนโยบายเรื่องของการดูแลเด็กเล็กเนี่ยจึงสำคัญมากถ้าเรายังอยากจะให้ประเทศชาติยังมีความหวังอยู่นะแล้วต้องทำอะไรเป็นแบบทุ่นหน้าเพราะมันสำคัญมากมันตกหล่นไม่ได้นะแล้วมันใช้เงินไม่เยอะเพราะว่าเด็กมันน้อยลงมันใช้เงินไม่เยอะเลยแค่ตกลงไว้เองใช่ไม่พอด้วยไม่พอยังไม่ทั่วถึงด้วยและยังไม่ทั่วถึงด้วยผมก็พยายามผลักดันว่าเป็นทั่วหน้าซะใช่ไหมฮะแล้วก็เพิ่มอย่างน้อยเป็นสัก1,200ก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่สำเร็จสักที
ทำมานานมากไม่ว่าคุยรัฐมนตรีคนไหนรัฐมนตรีคนไหนท่านก็บอกอย่างเดียวว่าไอเดียดีนะแต่ไม่มีเงินนะฮะช่วงโควิดก็บอกไม่มีเงินเพราะเจอโควิดอันนั้นโอเคอ่ะก็ไม่ว่ากันมันเรื่องจริงวันหลังโควิดแล้วก็ยังบอกไม่มีเงินเพราะว่าต้องไปทำนโยบายที่หาเสียงไว้อย่างนี้เป็นต้นก็ถ้าทำให้การลงทุนในเรื่องที่มันถูกที่มันต้องเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้ใช่ไหมฮะแล้วสินค้าเราแข่งขันได้มากขึ้นส่งของได้ดีขึ้นคนมีงานการซึ่งได้เงินเดือนสูงขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นสินค้าไฮเทคขึ้นเนี่ยส่วนมันก็จะจ่ายดีกว่าใช่ไหมรายได้ของคนก็จะดีขึ้นด้วยใช่ไหมฮะแล้วยิ่งทำเป็นแนวแบบอินคลูซีฟก็คือว่าสินค้าใหม่ๆใช่แต่ให้แน่ใจว่าคนระดับล่างเนี่ยมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้นะซึ่งก็ต้องทำเรื่องของสกิลโปรแกรมให้เขามีทักษะที่ดีพอจนกระทั่งในจ้างเนี่ยอยากจะจ้างเขานะในอุตสาหกรรมใหม่ๆถ้างั้นเขาก็จะมีส่วนร่วมไม่ใช่ว่าอุตสาหกรรมใหม่แต่ว่าก็จ้างเฉพาะคนที่เป็นครีมที่มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยนู่นนี่ต่างๆใช่ไหมฮะถ้าอย่างนั้นปุ๊บมันก็จะเป็นภาพของการขยายตัวซึ่งทุกคนได้ประโยชน์นะซึ่งผมเรียกว่าเป็น inclusive growth ใช่ไหมคือไม่ใช่ growth อย่างเดียวโจทย์มันไม่ใช่แค่ว่าทำให้เศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้นแต่ต้องขยายตัวอย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วยตัวสร้างนี้ที่ผมเชียร์ที่สุดคือสกิลโปรแกรมเพราะว่าคุณลองทุ่มเงินไปเลยปีละแสนล้านใหม่อย่างที่ว่าแสนล้านบาทได้คนมา10ล้านคนทันทีเลยนะฮะ10ล้านคนสมมติว่าเราเทรนเขาที่ต่างว่า2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์อย่างเงี้ยหรือเดือนนึงก็แล้วแต่นะหรือถ้าเป็นออนไลน์คอร์ส15ชั่วโมงเนี่ยกระจายไปเดือนนึงก็เสร็จใช้เวลาเดือนเดียวเดือนเดียวปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดทักษะก็ดีขึ้นจริงๆเนี่ยนะมันเห็นผลค่อนข้างเร็วนะช็อตแรกเลยนะสิ่งงานที่เขาทำอยู่ประจำเนี่ยเขาก็ทำได้ดีขึ้นถัดไปก็คือว่าเขาจะเปลี่ยนงานหรือว่ามีการลงทุนมากขึ้นเพราะเริ่มเห็นลู่ทางใหม่ใช่ไหมมันก็มีคนลงทุนเริ่มผ่านไปสักปีนึง2ปีเนี่ยเราก็จะเห็น GDP ที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นเรื่องเป็นราวครับแล้วยิ่งถ้าทำต่อเนื่องนะอย่างที่ว่าทำทุกปีปีละ10ล้านคน10ล้านคนพอปีที่4วนชุดแรกใหม่อย่างเงี้ยมันก็จะต่อเนื่องแล้วทักษะเขาก็จะเพิ่มพูนขึ้นทุก3ปีจะมีทักษะเพิ่มพูนขึ้นความห่วงที่ว่ามันจะตกยุคมันจะก้าวไม่ทันโลกเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงอีกต่อไปครับผมว่าเป็นอะไรที่แบบถ้าทำนะฮะได้ผลเร็วแต่ว่าต้องออกแบบโครงการให้ดีนะเพราะว่ามันจะมีบางคนก็มาไปออกแบบคล้ายๆแบบเดิมคือหน่วยราชการเป็นคนคิดคอสว่าจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคนคิดแบบนั้นเนี่ยนะเพราะมันต้องเปลี่ยนวิธีคิดต่างๆด้วยนะครับผมพยายามผลักดันเรื่องนี้อยู่ก็มีพรรคพวกประมาณสัก 7-8 คนดูเรื่องนี้กันอยู่พยายามพัฒนาใกล้ๆจะเสร็จแล้วต้องเป็นคำนี้ภาครัฐจ่ายเอกชนฝึกจ่ายเป็นรูปของคูปองและบ้านจะเป็นรูปของคูปองให้คน10ล้านคนจะมีการคัดเลือกอะไรก็ว่าไปพอได้คูปองเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปช้อปอาจจะมีแพลตฟอร์มอยู่อาจจะฝาก Lazada ฝาก Shopee ใช่ไหมคนที่เป็นอบรมเนี่ยก็เป็นเอกชนให้ตั้งศูนย์รวมขึ้นมาแล้วก็คอสเนี่ยเป็นลิสต์ใน Lazada ใน Shopee พอตรงนี้ปุ๊บพอได้คูปองปุ๊บก็คลิกว่าฉันจะอบรมตรงนี้นะแล้วก็จะมีตัว IT นะอันนึงที่เป็นหลังบ้านก็บอกว่าโอเคเงินพอเขาคลิกปุ๊บเนี่ยคูปองเขาก็ใช้ไปนะพอคูปองใช้ไปปุ๊บเนี่ยทางนี้ก็บอกโอเคทางนั้นก็จ่ายเงินให้กับคนที่เป็นคนอบรมจะมาเดินเงินเขาปั๊มมาจากภาครัฐนะแล้วก็จะมีองค์กรกลางของภาครัฐอยู่อันหนึ่งซึ่งคอยทำหน้าที่ดูภาพรวมนี้เรื่องของอีโคซิสเต็มทั้งหมดให้มันเวิร์กนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีตัวอย่างที่เขาทำสำเร็จอยู่แล้วนะไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากนะก็คือไปดูงานสักแป๊บนึงครั้งสองครั้งแล้วก็มาตั้งเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในสายที่ทำให้เสร็จให้มันขึ้นรูปให้มันดีๆเนี่ยผมว่าใช้เวลาไม่ถึงปีถ้าทำจริงๆนะแต่ว่าต้องทำอย่างมุ่งมั่นจริงๆทำถูกทางทำถูกวิธีนะแล้วก็ผลักดันมันจริงจังกล้าที่จะใช้งบสักแสนล้านบาทต่อปีคือการที่พิซซ่าคะแนนพิซซ่ามันต่ำแล้วมันก็ต่ำลงเรื่อยๆเนี่ยปัญหาไม่ได้เกิดตอนเด็กอายุ15นะคือเด็กที่ไปสอบอายุ15ใช่ไหมฮะเด็กพวกนั้นเนี่ยพื้นฐานมันแย่ตั้งแต่ตอน6ขวบแล้วนะฮะสิ่งที่เด็กพวกนี้หลายคนขาดไปเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าทักษะภาษาอังกฤษคือ foundational skill นะเขาแปลเป็นไทยว่าทักษะการดำรงชีวิตนะซึ่งมันแปลไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าไส้ในมันก็คือว่าทักษะเรื่องของ literacy การอ่านท
อ่านไม่ใช่อ่านหนังสือออกนะอ่านแล้วเข้าใจอ่านแล้วจับประเด็นได้อันนี้คือ literacy 2คือ digital นะดูเรื่องของ digital ทั้งหมดว่าจะใช้ยังไงจะเข้าถึงยังไงจะเข้าถึงไม่ใช่แค่ว่าคลิกเป็นแต่ว่าต้องรู้ว่าจะคลิกไปที่ไหนเป็นต้นอันนี้เป็น digital literacy อันที่3ผมชอบมากเขาใช้ว่าเป็น socio emotional skill นะแปลเป็นไทยไม่แน่ใจแปลว่าอะไรทักษะทางด้านอารมณ์และสังคมประมาณนั้นนะมันเป็นเรื่องที่ผมชอบเพราะว่าผมเป็นคนที่เชื่อว่า EQ สำคัญกว่า IQ และทักษะนี่เป็นเรื่อง EQ ซะส่วนใหญ่นะคุณเป็นคนอยากรู้อยากเห็นไหมเกิดตัวรู้ในการทำงานไหมทำงานเป็นกลุ่มได้ไหมนู่นนี่ต่างๆเข้าออกเข้าใจคนอื่นไหมนะเป็นต้นพวกนี้เป็นเรื่องที่แล้วก็มี World Bank ก็เป็นการทดสอบเลยนะว่าไอ้ทักษะไปนี้ฟังดูเหมือนไม่เกี่ยวกับเรื่องการทำงานเก่งไม่เก่งเลยนะแต่ว่าเขาไปทดสอบแล้วว่าคนที่มีทักษะอย่างเนี้ยจะมีรายได้สูงกว่าคนที่ไม่มีทักษะแบบนี้ฟังดูไม่เกี่ยวกันแล้วเฮ้ยฉันใช้ Excel เป็นไหมคิดเลขเร็วหรือเปล่าไม่เกี่ยวเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวในแง่ว่าทำให้เขาทำงานได้ดีขึ้นนะแล้วก็สามารถ performance ดีขึ้นได้เงินเดือนมากขึ้นได้ค่าจ้างมากขึ้นคือดูจากการที่นักลงทุนไทยขนเงินไปลงทุนต่างประเทศอันนี้เป็นตัวที่ผมบอกว่ามันบ่งชี้ว่าประเทศไทยไม่ได้ขาดเงินนะแล้วถ้าไปดูเรื่องของอัตราการออมของไทยเนี่ยก็ยังสูงอยู่นะเป็นว่าเงินออมที่สูงๆเนี่ยมันอยู่ในมือคนรวยซะส่วนใหญ่อันนี้ก็คือในทุนนั่นแหละแล้วเพราะฉะนั้นเขามีเงินที่พร้อมจะลงทุนแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ลงทุนในไทยเขาไปลงทุนต่างประเทศซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่คิดว่าเรามีปัญหาเรื่องเงินทุนมันมีปัญหาว่าไม่รู้จะลงทุนในเรื่องอะไรดีแล้วก็จะหาคนที่มาทำงานให้คือเงินทุกวันนี้โลกเนี่ยเงินมันไหลเร็วมากถ้าพิสูจน์ได้ว่าตรงเนี้ยเป็นที่ที่ไหลไปแล้วมันจะได้ผลตอบแทนลงทุนไม่ได้มันไหลมันอย่างรวดเร็วเนี่ยแค่ชั่วข้ามคืนมันก็ไหลมาแล้วจะมาเป็นเงินทุนไม่ใช่ปัญหาว่าคุณต้องทำเรื่องของคนเรื่องของกฎหมายเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆให้ดีนะเดี๋ยวเงินมันมาทันทีไม่ยากตัวที่ผมห่วงคือเรื่องของเอจจิ้งเพราะว่าเราเอจจิ้งไปด้วยนะถ้าเราเริ่มถูกทางตั้งแต่วันนี้อาจจะยังพอได้อยู่แต่ว่าต้องแน่ใจว่าหนึ่งก็ว่ามีสกิลมีเนเจอร์สกิลโปรแกรมซึ่งต่อให้คุณยายอายุ60ก็ยังสามารถให้ทักษะบางอย่างซึ่งเขาใช้ประโยชน์ได้ผมเคยพูดเล่นๆนะว่าเอเนเจอร์สกิลโปรแกรมที่ว่าเนี่ยสอนทักษะการเลี้ยงหลานไหมเพราะว่าอะไรประเทศไทยมีครัวเรือนแบ่งกลางเยอะประมาณ 20% นะฮะซึ่งเด็กซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังโตนะฮะซึ่งเป็นวัยทองที่ก็จะเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยนะอยู่กับปู่ย่าตายายแล้วเจเนอเรชั่นแกปมันไกลมากเขาคุยกันไม่รู้เรื่องนะเด็กสมมติมีมือถือแล้วไปดูอะไรของรู้ปู่ย่าตายายตามไม่ทันเลยนะฮะไม่สามารถมาอบรมก็ได้ใช่ไหมแล้วมันก็มีงานวิจัยซัพพอร์ตแล้วว่าเด็กที่โตมากับปู่ย่าตายายเนี่ยในแง่ของการพัฒนาการเนี่ยช้ากว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย Natural Skill Program นะลองคิดแบบคิดนอกกรอบนะเอาฝึกทักษะการเลี้ยงหลานให้กับปู่ย่าตายายซึ่งต้องเลี้ยงหลานอยู่แต่ว่านี่คือวิธีเลี้ยงหลานที่ถูกต้องแล้วถ้าเกิดเขาผ่านหลักสูตรนี้มีการทดสอบว่าเขาฝึกเขาเป็นละเอาไปเลี้ยงหลานรัฐบาลอาจจะให้เงินเดือนรายเดือนก็ได้นะจนกว่าหลานคนนี้จะอายุ6ขวบยกตัวอย่างแทนที่เอาเงินไปเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งเขาเรียกร้องอยู่ได้ฟรีๆใช่ไหมฮะเอาเงินก้อนเดียวกันเนี่ยบอกว่าให้สำหรับคนที่เลี้ยงหลานได้เก่งกว่าให้ไปนะถ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมตัวปู่ย่าตายายก็ได้เงินมาใช่ไหมฮะประทังชีวิตเขาหลานที่โตมาเป็นอาชีพหลานที่โตมามีศักยภาพประเทศชาติได้ประโยชน์win-win นี่เป็นต้นนะไม่อันนี้ให้อยู่ใน national skill program ก็ได้เป็นต้นใช่ไหมคือคำว่า national ก็ไม่ใช่หมายว่าต้องเป็นทักษะที่เราคุ้นเคยนะทักษะหลายเรื่องเนี่ยมันมีประโยชน์ด้วยที่เราไม่รู้นะบางทีเราคิดไม่ถึงคือมันเป็นเทรนด์ใหญ่ยังไงก็ไม่ไปไม่ได้อะใช่ไหมฮะและเดี๋ยวโลกนี้เดี๋ยวเรื่องเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องใช่ไหมเรื่องที่ว่าสินค้าที่คุณผลิตเนี่ยจะต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนู่นนี่ต่างๆเลยยุโรปนี่เยอะมากงั้นถ้าเราจะยังอยากจะค้าขายกับเขาเราก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะไปแบบนี้แล้วยิ่งถ้าสามารถพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยี
ในการไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตด้านการบริหารซึ่งตอบโจทย์เรื่องของ climate นะแล้วเทคโนโลยีที่ล้ำตรงนี้เนี่ยถ้าเราได้เราก็จะแข่งขันได้ดีขึ้นดีไม่ดีส่งออกเทคโนโลยีนี้ได้ด้วยซ้ำเราเนี่ยพูดคือเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยพูดเร็วเวลามีเทรนด์อะไรใหม่ๆเนี่ยนะมันบรรจุในแผนอย่างรวดเร็วเลยนะทุกแผนนี่ไม่เคยล้าสมัยเลยนะไม่มีแอคชั่นเราเป็นนาโต้ไม่มีแผนใช่ใช่เวลาอ่านแผนแล้วอ่านแล้วเคลิ้มทุกทีฮะไม่เคยแล้วมันเป็นปัญหาเนี่ยเวลาเราไปวิพากษ์ภาครัฐว่าทำไมไม่ทำเขาก็จะตอบว่าทำแล้วมีอยู่ในแผนหมดก็จะตอบแบบนี้มาทุกครั้งอ่ะของประชากรที่ว่าคนเราน้อยลงเนี่ยนะฮะและเด็กเกิดน้อยลงเนี่ยผมเคยพูดอยู่บางตอนนั้นพูดกับไทยพีบีเอสมั้งผมแชร์เลนไอเดียหนึ่งว่ากล้าให้สัญชาติกับเด็กต่างด้าวไหมใช่ไหมเออแค่พูดด้วยใช่ไหมโอ้ดีมากเลยนะครับผมพูดมานานแล้วนะแล้วผมก็หัวคนจะไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะฝ่ายมั่นคงฝ่ายมั่นคงนี่เขาจะไม่เห็นด้วยแล้วประเทศไทยฝ่ายมั่นคงเสียงดังนะคือง่ายๆเนี่ยไอคนที่อยู่บ้านอย่างนั้นเนี่ยนะเขาชื่อหนูเขาเป็นคนลาวเป็นลาวนะหลานเขาเนี่ยนะฮะเกิดที่ลาวนะแต่ว่าเข้ามาที่ไทยเนี่ยตั้งแต่ยังแบบอกเพราะฉะนั้นในแง่เนี่ยก็เป็นสัญชาติลาวเด็กคนเนี้ยชื่อปอยพูดลาวไม่ได้นะพูดไทยอย่างเดียวเขาไม่รู้สึกว่าเขาเป็นลาวอะเขารู้สึกเขาเป็นไทยอะใช่ไหมแล้วไอ้เด็กที่มีความรู้สึกแบบนี้ถ้าเราเลี้ยงดูประคบประหงมให้ดีโตขึ้นมามีคุณภาพให้สัญชาติเขาสิเขาจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยได้ใช่ไหมฮะแล้วไอ้คนไทยไม่ยอมมีลูกแล้วไงนะมันก็ต้องเอาแบบนี้แหละนะผมว่าเนี่ยกล้าคิดแบบนี้ไหมล่ะตัวยายตัวแม่อาจจะยังไม่อยากให้นะเพราะไม่ค่อยได้ประโยชน์และแก่แล้วแต่เด็กๆเนี่ยนะฮะให้ไปแต่ไม่ใช่ให้เฉยๆนะตามไปประคบไปประหงมให้เขาโตมาอย่างถูกทางด้วยคือทริคก็เหมือนเป็นเด็กไทยอะซึ่งเราต้องให้พยายามทุกคนโตมาอย่างมีคุณภาพอยู่แล้วใช่ไหมฮะไอเด็กปัตตอม40เนี่ยยังไงต้องมีนโยบายให้เป็น10อย่างเลยก็ว่าไปเนี่ยให้ได้ใจโตมาแล้วก็แถมด้วยเด็กต่างด้าวด้วยมาเข้าโปรแกรมแบบเดียวกันให้สัญชาติแล้วเข้าแบบเดียวกันในแง่หนึ่งเราได้จำนวนบวกกับคุณภาพใช่ไหมไอเนี้ยจริงๆอยากจะขายไอเดียนี้นะถือโอกาสนี่ขายไปแล้วเนี่ยก็ถือโอกาสพูดไปหลายเวทีแล้วแต่ว่าเสียงตอบรับยังไม่ดีเท่าไหร่เพิ่งรู้อาจารย์นี้พี่แก้วด้วยอย่าพูดไม่ใช่ใช่ๆอันนั้นจะเป็นอันนึงคือมันจะเป็นพวกที่อันนั้นอีกนโยบายนึงนะคือเอาแรงงานต่างด้าวที่มีสกิลจากต่างประเทศเข้ามาเอาวิศวะเอาหมอเอานักบัญชีเอาต่างๆเนี่ยเข้ามาอันนั้นน่ะต้องทำแล้วเราก็เริ่มทำแล้วอันนั้นผมไม่ค่อยห่วงเพราะว่าเทรนด์มันไปแล้วแต่มันเริ่มเปิดมากขึ้นนะถึงแม้ว่าช้าไปนิดนึงแต่ว่าเริ่มมาแล้วนะแต่ไอ้ฝั่งข้างล่างเนี่ยคนยังไม่ค่อยคนยังมองอย่างไม่ค่อยยังไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ผมได้ว่ายังมีตกค้างอยู่400,000คนนะซึ่งวันนี้เกิดประเทศไทยนะแต่ว่าไม่ได้สัญชาติหลายคนก็เรียนเก่งใช่คือเพราะประเทศไทยในที่สุดเรื่อง immigration policy ต้อง open แล้วล่ะคือเราโตช้าแบบนี้ไม่แก่ลงเด็กเกิดน้อยลงเนี่ยจริงๆยิ่งทำเร็วยิ่งดี